กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13 นาฬิกา 2 นาที ปิยบุตรเผยศาลรัฐธรรมนูญขยายเวลาอนาคตใหม่แจ้งคดีกู้เงินธนาธรถึง 27 มกราคมนี้ย้ำกกต.ทำผิดกฎหมายชัดเจน13 นาฬิกา 24 นาทีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.57 จุดแต่ 1,581.21 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 25,946.77 ล้านบาท 13 นาฬิกา 39 นาทีพลเอกประวิตรย้ำเปิดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติอย่างเป็นทางการเผยรัฐบาลเตรียมรองรับน้ำฝนยอมรับปีนี้ปริมาณฝนน้อยต้องขุดบ่อบาดาลและทำแก้มลิง 13 นาฬิกา 45 นาทีสุทินจองหารือวิปรัฐบาลขอเลื่อนถกร่างพรบ.งบปี63ไปสัปดาห์หน้ายืนยันไม่เร่งรัดหวั่นไร้คุณภาพขู่หากตกลงไม่ได้จะใช้มาตรานับองค์ประชุมล่าสุด 13:55 นาทีหอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นเดือนธันวาคม62ต่ำสุดในรอบ68เดือนแตะ 68.3 หลังผู้บริโภคยังกังวลเศรษฐกิจโลกติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup